สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เล็กจะมาบอกวิธีการเร่งดอกแบบด่วนจีนะคะอันนี้ก็คือเล็กทำแล้วมันสำเร็จนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือพริกนะคะที่เล็กใช้สูตรนี้เอามาฉีดทำให้พริกเกิดดอกนะคะแต่ว่าสูตรนี้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะกับพริกนะคะมะเขือมะนาวนะคะน้อยหนาอะไรก็ตามที่มีดอกแล้วออกผลนะคะท่านผู้ชมให้ไปใช้ไปฉีดเลยนะคะมันจะเร่งดอกแบบด่วนจีโดยเฉพาะมะนาวนะคะใครๆหลายคนปลูกมะนาวคือแบบถามมาว่าเออมะนาวไม่ออกดอกนะคะก็ให้ใช้สูตรนี้นะอันนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือพริกที่เล็กเอามาใช้นะคะท่านผู้ชมพริกต้นนี้อายุแบบจะเป็นปีแล้วนะคะสังเกตจากก้านจะเป็นโทนสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็คือเล็กจะเด็ดบ่อยเด็ดบ่อยอันนี้ก็คือดกมากอันนี้ก็คือก้านที่เล็กเด็ดพริกไปแล้วนะคะแล้วทีนี้เล็กก็จะเด็ดออกเลยเวลาที่พริกออกลูกแล้วที่เราเก็บแล้วนะคะก็จะไม่เสียดายเด็ดออกเลยค่ะไม่ได้เอากันไกลมานะคะก็จะใช้มือเด็ดนะเดี๋ยวอันนี้ออกยากออกแล้วนี่ค่ะก็คือพอเด็ดออกอย่างนี้แล้วก็ให้นำวิธีการนี้นะคะมาใช้ฉีดหรือรดนะคะทุกๆ7วันจะเป็นวิธีการเร่งดอกแบบด่วนจีเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำที่เล็กใช้อะไรในการฉีดนะคะไปดูกันเลยค่ะสูตรเร่งดอกแบบด่วนจีมีดังต่อไปนี้นะคะก็สำหรับเล็กแล้วเล็กจะใช้บัวนะคะในการรดเพราะว่าถ้าใช้กระบอกฉีดอะไรแบบนี้ตรงนี้มันจะอุดตันนะคะเพราะว่าในจุลินทรีย์ต่างๆมันอาจจะมีตะกอนอยู่นะคะก็บัวประมาณนี้น้ำประมาณ3ลิตรได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวเล็กเอาน้ำออกอีกก่อนสูตรนี้ที่เล็กทำเร่งดอกด่วนจีมีดังต่อไปนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นน้ำซาวข้าวนะคะก็คือจะใช้น้ำซาวข้าวเทลงไปมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้หรือจะใช้น้ำซาวข้าวทั้งบัวนี้เลยก็ได้นะคะถ้าเป็นน้ำซาวข้าวที่ยังไม่ได้หมักใช้ได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้าน้ำซาวข้าวจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวที่หมักแล้วให้ใช้6-8ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรนะคะนี่ก็คือจะเทน้ำซาวข้าวลงไปเลยก็คนหน่อย2ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะตัวนี้ทำจากไข่นะคะไข่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะก็เป็นปุ๋ยในนั้นด้วยแล้วก็เป็นจุลินทรีย์ที่กินอาหารในไข่ด้วยนะคะและก็จะใส่ลงไปกับประมาณนะคะ3ฝาค่ะท่านผู้ชมใส่แค่3ฝานะคะ2แล้วนะคะ3ก็คือนี่เลยค่ะจุลินทรีย์เจ้าปลวกใช้ดีมากค่ะท่านผู้ชมข้างล่างนี่เป็นทั้งข้าวทั้งจามเจ้าปลวกเลยนะคะก็คือจะผสมนิดหน่อยก็คือตรงนี้แหละค่ะที่มันมีตะกอนนะคะมันจะอุดตันนะเล็กจะใส่ประมาณเท่านี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะคะแต่ว่าคือมันเป็นปุ๋ยธรรมชาติอะค่ะท่านผู้ชมนี่3อย่างใครจะรดหรือราดก็ได้นะคะให้ใช้ทุกๆ 7-10 วันค่ะเป็นวิธีการเร่งดอกแบบด่วนจีคือที่เล็กเคยลองมานะคะมันแล้วแต่ชนิดนะอย่างมะเขือนี่ก็ออกไวนะคะพริกก็ออกดอกไวมากค่ะท่านผู้ชมใช้ในพริกช่วงไหนนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูพริกประมาณนี้นะคะนี่กำลังจะออกดอกอันนี้ก็คือเขียวสวยมากนะคะนะมันก็แตกกิ่งออกเยอะมากค่ะแตกยอดออกเยอะอันนี้คือต้นเดียวนะคะท่านผู้ชมใบก็เขียวดีสวยด้วยอันนี้ก็คือใช้รดทั้งคนเนี่ยค่ะกระตุ้นรดราดไปเลยนี่แบบนี้เลยนะคะนะแล้วก็รอประมาณไม่เกิน 7-10 วันคือจะแตกแบบดอกออกมาใหม่เลยค่ะเร็วมากค่ะท่านผู้ชมลองดูนะเดี๋ยวเล็กไปพาไปดูที่เล็กทำแล้วสำเร็จนะคะที่เล็กใช้แล้วสำเร็จนะคะก็เนี่ยแหละค่ะรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบวกน้ำซาวข้าวแล้วก็จุลินทรีย์เจ้าปลวกคือแต่ละอย่างมันจะมีปุ๋ยลักษณะพิเศษอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะน้ำซาวข้าวก็มีวิตามินเยอะก็จะช่วยให้แบบว่ากิ่งของพริกอย่างเงี้ยค่ะยอดต่างๆแตกออกมาเยอะแล้วก็เร่งดอกด้วยแล้วก็จุลินทรีย์
จ้าปลวกอย่างเงี้ยค่ะก็คือสุดยอดนะช่วยทำบำรุงดินทำให้ดินร่วนซุยนะคะรากฝอยแตกกระจายออกช้อนชายหาอาหารได้เยอะขึ้นต้นก็เลยแข็งแรงแล้วพริกก็คือโดกอะค่ะท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้คือพริกขี้หนูคือเล็กจะพยายามแบบไม่ให้ต้นสูงไงเล็กจะเด็ดนะคะวิธีการคือเด็ดยอดเรื่อยๆนะคะแล้วต้นก็จะเตี้ยนะคะเนี่ยก็เด็ดใบเด็ดยอดออกนะคะนี่คือแตกออกมาแล้วก็เป็นสีแดงค่ะท่านผู้ชมไม่มีปัญหานะคะนี่แดงก็จะเด็ดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือออกลูกเต็มเลยนะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงทำให้ใบเขียวลำต้นแข็งแรงอย่างนี้ค่ะมันก็จะดีทั้ง3ตัวเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรด่วนจีในการเร่งดอกนะคะเห็นผลจริงๆค่ะท่านผู้ชมดูนี่ค่ะพริกต้นเล็กๆคือออกดอกออกช่อนะคะแล้วก็ลดแล้วก็บำรุงไปในตัวด้วยนะนี่ค่ะพริกนี่เหมือนกันนี่ค่ะก็ปลูกใส่แค่แบบว่าถังนะคะกระปุกเล็กๆสีขาวเนี่ยค่ะแล้วดินก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่าเราก็ใช้ปุ๋ยในการช่วยนี่เห็นไหมกิ่งจนเอ็นนะคะก็คือกิ่งใหญ่แข็งแรงแล้วก็พริกออกดกมากค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือมันจะไม่ชัดคือมันเป็นสีเขียวนะคะถ้าเป็นสีแดงมันก็จะชัดนะเนี่ยเผ็ดมากค่ะนี่นะคะนี่ด้วยเนี่ยสีแดงๆไม่มีปัญหาเรื่องพริกเน่านะคะนี่โอเคก็มาบอกแล้วนะคะวิธีการทำวิธีเร่งดอกแบบด่วนจี้ใช้ได้กับแบบพวกมะนาวอะไรอย่าเพิ่งเชื่อเล็กนะคะลองไปทำก่อนนะรดทุก 7-10 วันนะคะปริมาณก็ดูต้นไม้เราใหญ่เล็กนะคะท่านผู้ชมก็ปรับตามความเหมาะสมนะคะค่ะใครใช้กับตัวไหนปุ๋ยที่เล็กแชร์ไปเนี่ย3ตัวนี้ไปใช้กับพืชชนิดใดแล้วเห็นผลก็แชร์มาแบ่งปันซึ่งกันและกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะคลิปนี้บ๊ายบายแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ